สวัสดีครับคราวนี้เรามาแมปใหม่กันแมปนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นกิฟเนียขนาดย่อมๆก็ได้แต่ข้อเสียก็คือมอนค่อนข้างน้อยไปหน่อยมอนที่เราจะตีกันก็คือมอนเขาเรียกกันนางไม้เป็นตัวสีเขียวๆดรอปขยะค่อนข้างแพงอยู่ขยะก็คือส่วนใหญ่ที่จะดรอปก็คือไอเนี่ยคริสตัลมิลเลอร์ราคาประมาณ 7,000 OC ประมาณ 9,300 ก็เกือบๆประมาณแหวนอะโอกาสดรอปก็พอสมควรอยู่อีกอันนึงก็คือใบบลูแล้วก็มีอันนี้คงหวังไม่ค่อยได้เอาไว้จับล็อกเกอร์คือความต้องการมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นในระยะยาวผมว่าราคาตกแน่ๆไอ้ดอกเนี้ยเพราะฉะนั้นหลักๆที่เราจะเน้นกันก็คือใบบลูกับกระจกส่วนอันนี้ดรอปเหมือนกันเป็นเขาเรียกกันดอกเปลี่ยนอัลเคมิสต์โอกาสดรอปยากผมตีหลายชั่วโมงอะเยอะอ่ะกว่าจะดรอปแล้วก็มีตัวเอ้ยมีไอ้ของเนี้ยอันนี้ราคาแพงจริงแต่ว่าดรอปยากเหมือนกันก็ตีกันนานอ่ะเพราะฉะนั้นหลักๆที่เราจะเน้นก็จะมีแค่ใบบูกับกระจกเป็นหลักอาจจะสู้กิฟเนียไม่น่าจะได้ด้วยจำนวนมอนกิฟเนียมันหัวกับเมีย2ตัวรวมกันมันประมาณ30ตัวในแมปแต่เนี้ยนางไม้อ่ะมันมีแค่ประมาณ15ตัวเท่านั้นเองก็ตัวที่ผมจะเอามาไว้มันจะมีก็คือจะมีพระเอาไว้ AB เนี่ยอย่างเงี้ย ABK แล้วก็โอน MP ด้วยผมจะได้ประหยัดส่วนอีกตัวนึงที่ผมจะเอามาไว้ก็คือจะเป็นเศษเอาไว้เปลี่ยนธาตุจริงๆไม่ต้องมีก็ได้มันไม่สำคัญมากแต่ผมเอามาเพื่อบินนางไม้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นผมต้องการให้มันตีแรงๆในเมื่อตีแรงๆนางไม้มันเป็นธาตุดินผมก็เลยจะเอามาเคลือบไฟอันนี้บางคนอาจจะมาไม่เป็นเพราะฉะนั้นผมจะกลับไปให้ดูและเริ่มตั้งแต่ต้นว่าการมาเนี่ยมันมายังไงวิธีมาแมปนี้เราจะไปกันที่อันเดอร์บาลานผมควรจะไอ้นี่ก่อนดีกว่าเราจะเอากัมไปตีเผื่อให้ดูจริงๆผมว่ามันไม่น่าจะเหมาะกับกดกัมสักเท่าไหร่เพราะว่าคือยังไงดีคือกัมเดี๋ยวนี้ราคามันแพงเกินอ่ะสถิติเท่าที่ผมลองตีดูนะแบบไม่กดกัมอ่ะมันจะได้ไอเนี่ยอันเนี้ยโอ้ลืมไปไม่ใช่ขายทั้งหมดอันเนี้ยมันจะได้ประมาณ10ถึง20เพราะฉะนั้นผมตีไว้ให้ที่ประมาณสัก14ส่วนใบบูเนี่ยใบบูจะได้ประมาณ30ใบบูขายไม่ได้3ประมาณ30อันอ่ะ25ใบถึง30ใบแล้วแต่ถ้า25ใบตอนนี้ตกใบละเกือบ 3,000 น่ะมันก็จะประมาณ 75,000 เพราะฉะนั้นโทเทลเนี่ยมันจะประมาณ 200,000 โดยยืนพื้นนะ 200,000 ต่อให้ถ้าผมกดกั๊มถ้าผมได้ 500,000 ก็คือเท่าทุนเพราะฉะนั้นไม่กดกั๊มผมก็คือเหมือนกับกดกั๊มแล้วผมไม่ต้องซีเรียสด้วยว่าจะเดินเจอหรือเดินไม่เจอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปในอีเดนดูก่อนว่ามันมีอะไรไหมเดี๋ยวผมจะวิ่งเข้าไปในอีเดนดูส่วนใหญ่มันจะมีรับใบบูกันในอีเดนน่ะแหละใบบูผมเคยเดินเข้าไปดูมัน 2,800 2,900 อยู่ราวๆเนี้ยเราผิดทางดีกว่าของที่ใส่ขอให้ค่าฟรีสัก322อ่ะไอตัวนางไม้มันใช้322เพราะฉะนั้นผมว่าผมจะใช้กล้ามเลดิกดีกว่าเพราะฟรีผมยังไงก็ถึงอีกอย่างนึงก็คือไอที่ผมจะโดนตบอ่ะมักจะคือโดนลุมมากกว่าเพราะฉะนั้นผมใส่อันนี้ว่าจะใส่มัฟเอ้ยไม่ใช่มัฟเขาเรียกอะไรกล้ามเลดิกผมหาใบบูก็ประมาณนี้ 2,800 โดยส่วนใหญ่ช่วงค่ำๆคนจะรับกันเยอะ
ตอนนี้นี่มันก็ยังแค่เย็นๆอยู่ผมคงไม่เดินไปดูทั้งหมดไม่งั้นเดี๋ยวนานแน่ๆเอาล่ะเดี๋ยวผมจะไปกันที่อันเดอร์บาลานเลยสามารถใช้พระมาเซฟจุดวาร์ปได้ของผมเซฟไว้อยู่จะได้ไม่ต้องเสียค่าเรือโอ้ยมันวิ่งมากไกลกว่าเดิมอีกแมปนี้มอนตีค่อนข้างเบาปึ๊บทางไหนวะเห็นเราหลงซะแล้วเดี๋ยวเราไปก่อนเราก็เดินเลยมานี่หว่าเอาล่ะผมนึกขึ้นได้ไอแมปที่กำลังจะไปเนี่ยก็คือมันต้องทำเควสก่อนแต่ว่าของผมลักไก่ยังไม่ต้องทำยังไม่ได้ทำเควสเควสจริงๆมันค่อนข้างยาวพอสมควรอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ยาวมากก็เควสอ่ะในดันเนี้ยแหละวิธีที่เราจะลักไก่แบบไม่ต้องทำเควสนะก็คือให้เพื่อนที่ผ่านเควสแล้วและส่งวาร์ปไปเพราะฉะนั้นผมให้เพื่อนอ่ะที่ผ่านเควสเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วก็ส่งวาร์ปไปมันจะสามารถวาร์ปมาได้ที่แมปทางเข้าดันเลยก็คือแมปดันเจียนน่ะแหละก็คือแมปนี้ผมจะวาร์ปมาที่แมปนี้เลยเซฟไว้เซฟไว้แมปเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมจะไปเองผมก็ต้องมาตรงนี้ก่อนแต่ว่าในเมื่อผมยังไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นผมจะต้องใช้ทางลัดซึ่งก็คือผมจะต้องวาร์ปมาในกรณีที่ผมยังไม่ได้ทำเควสผมเอาตัวอีกตัวหนึ่งก่อน ผมจะเปลี่ยนเป็นเนี่ยอันเนี้ยเราจะเข้ามาได้เนี่ยเราเซฟได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นผมจะลักไก่ผมขี้เกียจทำเรื่องของเรื่องเสียเวลาเราให้เพื่อนที่ทำเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ส่งมารวดเร็วช้าฮาฟฮาฟเนี่ยเราจะสามารถเซฟไว้ที่แมปนี้ได้ซึ่งมันก็สะดวกดีแต่เราเข้าไปลึกกว่านี้ไม่ได้นะเพราะว่าเข้าไปลึกคือเข้าไปลึกกว่านี้มันจะเซฟไม่ได้เราจะต้องเดินเข้าไปเองเพราะฉะนั้นตัวพวกอะไรพวกเศษพวกผ้าผมจะต้องเอาไปไว้แมปนั้นเราจะต้องเดินไปที่จุดนี้มันจะไม่มีวาร์ปเราจะต้องกดแผ่นศิลาเข้าไปพับมันไม่ติดสักทีดวงเราซวยจังวะเฮ้ยยังไงยังไงอะไรนี่มันเดินเข้าไปเองก็ได้วะไม่งั้นได้วาร์ปจน AB ไม่งั้นได้วิงจน AB หมดก็แน่อ่ะเราจะกดที่ศิลานี้แล้วก็ไปต่อต่อไปเป็นชั้น2เราก็จะไปด้านขวา
ะไรเนี่ยไปกดอะไรฟะวัวเปิบเอาล่ะก็จะมาถึงชั้น3แล้วก่อนอื่นผมจะต้องไปที่จุดเอาบัฟก่อนมันจะมีจุดแอบอยู่อย่างที่เห็นในตอนแรกของคลิปไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเข้าไม่ได้เห็นมั้ยเนี่ยมันจะไม่มีจุดมันจะเป็นทางตรงเข้าไปแล้วเลี้ยวขวาเพราะฉะนั้นมอนมันจะเข้าไม่ได้อีกอย่างมันจะมีตรงเนี้ยบังมันอยู่จุดไว้ตรงเนี้ยซึ่งก็จะเป็นจุดเอาบัฟที่ดีของที่แนะนำให้ใส สายวิทย์หนึ่งก็มาได้เพราะมอนมันตีเบาเพราะฉะนั้นไอเรื่องความแรงของมอนอ่ะผมว่าไม่มีปัญหาอาชีพที่แนะนำก็เป็นพวกที่สติลได้อ่ะผมว่าโอเคก็พวกโรคพวกแอสซัสซินอะไรอย่างนี้ก็ได้ผมว่าไม่น่าจะเป็นประเด็นอะไรมากส่วนพวกครูเซเดอร์ผมว่าไม่เหมาะเท่าไหร่พ่อค้าก็พอได้อยู่เน้นตีธรรมดาเอาเพราะยังไงพ่อค้าก็ตีแรงอยู่แล้วแล้วก็ชุดผมแนะนำให้ใส่ Earth Deleter เพราะว่า1คือแม้ว่าอินผมจะ1แต่ว่าผมบินแต่นางไม้ซึ่งมอนมันไม่ได้เยอะยังไงมานาผมไม่ค่อยลดอยู่แล้วที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมั้งก็เดิมๆผมจะบินไอ้ตัวนี้ธาตุน้ำมอนในนี้ส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่มอนมันจะเป็นธาตุน้ำหมดยกเว้นตัวนางไม้ตัวเดียวที่เป็นธาตุดินอะเรานั่งอยู่ผมจะเคลือบไฟแล้วเราก็สลับไปสลับมาผมเริ่มงงส่วนใหญ่ก็จะมาเอาฮิลกับเอาบัฟที่นี่เลือดจะไม่ค่อยลดยาแทบจะไม่ต้องใช้เราจะใช้กันก็แค่ยาเร่งผมจะลองตีแบบธรรมดาให้ดูก่อนว่าอัตราดรอปมันประมาณไหนเราจะตีกันนะนางไม้มันจะมีเสียงเฉพาะมันจะมีเสียงวิ่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 งส่วนใหญ่ที่ผมใช้ก็จะเป็นวิ่งเนี่ยเนี่ย 2,800 7,500 อันนี้ OC ได้ 9,000 มีคนไม่เอาเค้กด้วยเว้ยโต๊ะก็มาอย่างที่บอกปึ๊บมองไม่เห็นนางไม้เป็นขนาดกลางเปิดให้ดูก่อน133กับ55นะตอนแรกกระจกมี55เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่ก็อย่างที่ผมบอกตอนแรกมันน่าจะได้ประมาณสัก10หน่อยๆระวังวอเตอร์บอลด้วยบางทีมันมาหลายทิศโดยเฉพาะไอหัวหนวดสาหร่ายเนี่ยไอหัวสาหร่ายเนี่ยอันตรายเอ๊ะกระตุกได้ไงเห็นแล้วจ้าเน้นล่าบูเฟิร์ฟซะมากกว่าผมว่าเก็บเวลก็ได้ก็อันนั้นแหละเห็นไหมมอนมันน้อยจริง
ถ้ากดกัมนี่ผมว่าเครียดแน่ๆเลยเดินแล้วก็ไม่เจอเดินแล้วก็ไม่เจอเหมือนได้ยินเสียงแว๊บๆเสียงแว่วๆมอนน้อยมากและแมปก็กว้างโคตรด้วยนี่เล่นอะไรกันเนี่ยเหมาะกับโลกมากเลยผมว่าโลกกับแอสเนี่ยมันไม่ต้องใช้อะไรเลยเนี่ยต้นทุนมีแค่ยาเร่งกับวิงแปลว่าขายได้หรือเปล่าไม่รู้ไอ้อันนั้นอะผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันถ้าใครมาเก็บเวลใส่ชุดกันธาตุน้ำไว้ก็ได้ผมว่าก็โอเคนะชุดธาตุน้ำอ่ะเอาไว้กันวอเตอร์บอลมีบอสด้วยแมปนี้ถ้าเจอไอตัวนางไม้เยอะๆให้ระวังไว้ก่อนสามารถทุบได้แต่ไม่แนะนำเพราะเปลืองผมทุบทีเดียวตายแต่ไม่คุ้มเพราะฉะนั้นอย่าทุบเลยตีธรรมดาดีแล้วยินเสียงวิงวิงตรงไหนวะอ่ะเจอแล้วหมอกเอาแอดมาลากกลิ่นนะเนี่ยเยอะขนาดนี้เฮ้ยๆๆๆๆอันตรายว่ะมีกดไว้ไปนิดหน่อยเลยถ้าเมื่อกี้ผมว่าน่าจะทุบไปน่าจะดีกว่าไปแล้วจ้า
ตีไปกี่นาทีระหว่างมีพืชสีลุงตัวนี้ก็เน้นใบบลูเหมือนกันไงไม่ดอกปะดอกได้ไงปกติตีก็ดอกเอาเสียงวิงวิงเสียงไรจะได้เยอะหรือได้น้อยขึ้นอยู่กับว่าเราเจอนางไม้เยอะแค่ไหนด้วยมันจะเหมาะมากเวลาคนน้อยๆอ่ะผมว่าแต่ถ้าเกิดช่วงค่ำๆหัวค่ำอย่างเงี้ยหรือกลางคืนอ่ะคนมันจะเยอะตีกันเยอะผมว่าอาจจะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่เรียกว่าแมปนี้เหมาะกับมาเก็บเวลแล้วก็ได้นางไม้เป็นของแถมมากกว่าอาจจะไม่ได้อลังการงานสร้างมากเนี่ยพอบินไปปั๊บมันไม่มีอะไรดอกอย่างเงี้ยเราก็ขาดทุนแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยอยากจะทุบสักเท่าไหร่เก็บเวลดีเลยเดินไม่เจอเลยเว้ยอะไรกันแปลวล่าบูรูดีมากแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราตีแบบไปเรื่อยๆดีกว่าไม่กดกรัมเพราะกดกรัมปั๊บเราแบกต้นทุนแล้ว 300,000 ต่อกรัมซึ่งจากไอ้ที่เสียงวิงวิงแบบแว่วๆซึ่งจากที่ผมเทสให้ดูลองขายไปตอนแรกอ่ะน่าจะได้ประมาณ 200,000 ต่อ30นาทีโดยที่ผมไม่กดกั๊มแต่ถ้ากดกั๊มไปมอนน้อยขนาดเนี้ยผมว่าอาจมันคงไม่มีทางขึ้นเป็น 500,000 แน่ๆคือมอนมันน้อยอ่ะน้อยเกินเพราะฉะนั้นในเมื่อมอนมันน้อยขนาดเนี้ยยังไงก็ไม่คุ้มถ้ากดกั๊มไปอ่ะขาดทุนเพราะฉะนั้นเราตีไปเรื่อยๆดีกว่ายังไงก็ไม่ขาดทุนกำไรแน่ๆค่าวิงมันไม่เท่าไหร่หรอกหรือใครจะใช้เทเลก็ได้จะได้ไม่ต้องกลับไปเอาวิงอ
จกใบบลูยังไงผมว่าก็เหมาะกับพวกสายโจรอะพ่อค้าอาจจะไม่เหมาะมากสักเท่าไหร่เพราะมันเล่นสติลอย่างเงี้ยเจอตัวเดียวเหมือนเจอ2เลยเหมือนกิฟเนียไอแมปซ้ายขวากิฟเนียดันเสียที่มอนมันน้อยๆมันก็ยังเยอะกว่าไอแมปนี้อยู่ดีกระจกนี่ตีไปกี่นาทีแล้วเนี่ย75เกือบ15มีบอสด้วยเฮ้ยวอเตอร์บอลไอตัวนั้นเลเวล1ไม่เป็นไรตีไป12 13นาทีกระจกได้มาแค่4เองสวยเดินไม่เจอเลยเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ผมบอกขั้นต่ำก็ประมาณ10ถ้าซวยๆหน่อยแบบที่ผมกำลังอัดอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นรายได้โดยประมาณก็คือ30นาทีจะประมาณ 200,000 ไม่รวมไอ้ดอกจับล็อกเกอร์อะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าเราเจอมอนเยอะๆหน่อยก็อาจจะขึ้นไปถึง 250,000 เพราะฉะนั้นถ้ามาช่วงเช้าๆที่คนไม่ค่อยมีอ่ะมันก็ช่วยได้ถ้าใช้แอดหรือโลกมาลุยผมว่าก็น่าจะดีกว่านี้นะเพราะเราสติลด้วยแหละเรื่องของเรื่องเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ใช้แอดแต่แอดผมเวลต่ำเกิน70ไหวหรือเปล่าไม่แน่ใจมอนเยอะด้วยอาจจะน่าจะมาเหมาะมาเก็บเลเวลไม่น่าจะเหมาะมาบินเท่าไหร่ถ้ามาบินคงต้องสัก80กว่า90ใบบูผมได้มันเท่าไหร่อันนี้ได้มันเท่าไหร่ได้มา6ตีไปประมาณ15นาทีเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกก็ถ้าตามเรทนี้ผมก็จะได้ประมาณ42กระจกนะซึ่งไอ้ที่ผมลองขายไปให้ดูมันก็อยู่ที่14อันใช่มั้ยที่ผมขายไว้ในคลิปอ่ะตอนแรกสุดเลยอันนี้เป็นของผมถือว่าเป็นของแถมมีดอกเหมือนกันอันนี้ราคาก็แพงอยู่ใบบูตอนแรกเราเท่าไหร่วะ133ถ้าจำไม่ผิดผมได้มา12ใบก็จะประมาณนั้น20กว่าประมาณ25เยอะๆหน่อยก็อาจจะ30บวกเนี่ยผมเริ่มเจอบ่อยแล้วแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆโอกาสดรอปใบบูสูงอยู่เหมือนกันน่าจะประมาณ 30%ตีไป17นาทีใบบูได้มา15ใบเยสมันสติลเว้ยเอาเถอะเราไม่ถือเพราะยังไงเราก็สติลไม่ได้อยู่ดี
ี่ยโหดถ้าแอดมานี่สติลทั้งไอตัวนั้นแล้วก็สติลทั้งไอตัวดอกผมว่าเวิร์กว่ะยังไงผมว่าก็เวิร์กกว่าพ่อค้ารายได้อาจน่าจะสูงกว่า 200,000 ด้วยซ้ำถ้ามาบินนะไอ้นี่ก็เยอะเหมือนกันใบบูอีกเพียบอ่ะล่าใบบูกันสนุกอ่ะบอกเลยผมว่าตอนนี้ผมตีให้ดูพอแล้วเดี๋ยวผมลองไปขายดูก่อนว่ามันได้เท่าไหร่เราจะกลับไปเมืองกันดูก่อนใบบูเนี่ยเดี๋ยวผมไปลองขายในเมืองให้ดูก็ได้เอ๊ะเราต้องไปนี่นี่หว่าซึ่งถ้าไอตัวเนี้ยแพงอยู่ซึ่งถ้าขายหมดอันนี้กี่แสนไม่รู้ผมจำไม่ได้ไปบูขายไม่ได้ครับเราลองเข้าไปอีเดนไปโยนใบบูใส่เหมือนโดนสะกดจิตให้กดยังไงไม่รู้เนี่ยใบบูอย่างที่ผมบอกมันจะประมาณ25ถึง30อย่างที่ผมบอกตอนแรกไปก็คือกระจกที่ผมจิ้มขายให้ดูมันเท่าไหร่นะ7เอ้ย10,000เอ้ย103เพราะฉะนั้นกระจกเราจะได้ประมาณ103ส่วนใบบูก็อยู่ราวๆเนี้ยประมาณ 7-80,000 แต่ถ้าดวงดีก็ก็จะก็ได้เยอะหน่อยส่วนใหญ่ก็ประมาณ 200,000 ถึง 250,000 ถ้าเป็น S ผมไม่แน่ใจว่าจะขึ้นไปเท่าไหร่ถ้าเป็น S หรือ Rogue ก็อาจจะได้เยอะขึ้นอาจจะกลายเป็น 3-400,000 เลยก็ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องกดกำเลยเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็น่าจะกำไรดีพอสมควรอยู่เหมือนกันแหละก็คลิปนี้ผมน่าจะมารีวิวแมปใหม่กระจายคนออกไปบ้างแมปนี้มอนมันมีแรอยู่เหมือนกันผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าแรดีไหมแต่สำหรับมุมมองผมว่ามันเป็นของที่ดีอยู่เหมือนกันคือหนังสือไอ้ principle มันจะมีขายอยู่ไหมผมว่าผมเจอแถวเนี้ยเนี่ยอ้าวแม่งขายหมดหนังสือเนี้ยหนังสือเนี้ยดีอยู่มี2รูแรงด้วยเนี่ย M Magic Attack ต้อง160ไอ้ตัวเนี้ยดรอปจากไอ้ตัวนางไม้นั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าไปล่ามาอันเนี้ยผมว่าก็น่าจะพอขายได้อยู่ราคาอาจจะช่วงแรกตอนนี้มันเป็นช่วงแรกอะราคาก็คงจะแพงสักหน่อยแหละแต่ต่อไปเดี๋ยวราคาก็คงตกอาจจะไม่เกิน 3M ดรอปก็ยากไหมผมว่าก็น่าจะพอสมควรอะผมตียังไม่เห็นได้หรืออาจจะเพราะว่ามอนมันน้อยด้วยแหละส่วนไอ้ตัวนี้เป็นหนังสือรองลงมาดรอปในแมปนั้นก็รองลงมาหน่อยก็ถูกดีก็แล้วแต่นะว่าชอบใช้แบบไหนผมว่าอันนี้ก็ผมว่าถ้าใช้ผมว่าใช้ทั้งทีก็ใช้นี้อาจจะแพงหน่อยเพราะไอ้นี่อันนึงใส่นี่160ใส่นี่140เท่ากับไอ้นี่บวก4เท่ากับไอ้เนี่ยเล่มนึงเพราะฉะนั้นผมว่าใส่นี่ดีกว่าแต่ถ้านี้ใครบวก8บวก9ได้ก็อาจจะอีกเรื่องนึงผมว่าก็โอเคหรืออาจจะเอาเซตโบนัสก็แล้วแต่ก็คลิปนี้ผมเท่านี้ละกันครับสวัสดีครับ